สวัสดีครับจะมาแนะนำนะครับวิธีใช้งานนะครับของฟันนะครับที่เป็นซี่ๆตรงนี้นะครับว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับหลายท่านยังไม่ทราบนะครับว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นซี่ๆฟันๆนะครับจะเอาไว้สําหรับล็อกเส้นแส้นะครับเส้นเหล็กที่เป็นเส้นตรงๆนะครับก็คือแส้นะครับเอาไว้สําหรับตีเพลงให้เกิดเสียงนะครับเวลาเราขนส่งเคลื่อนย้ายนะครับเราต้องล็อกไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันสั่นกระแทกกันหรือว่าลดโอกาสการเสียหายก็คือการหักของเส้นแส้นะครับเวลาเราจะใช้นะครับเรานะครับจับบิดหมุนได้เลยนะครับแต่ในบางตัวนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะฝืดมันจะแน่นให้เราใช้ครีมนะครับับบิดหมุนนะครับเข้าหาเส้นแส้อย่างนี้นะครับพอเราหมุนให้ขนานนะครับเข้าหาเส้นแส้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับว่าเส้นแส้เนี่ยมันเข้าตามซี่ฟันนะครับเรียงตัวกันหรือไม่นะครับถ้ามันไม่เข้านะครับเราก็จับเรียงให้เข้านะครับแล้วเราก็บิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาล็อกไว้ชนกันนะครับนี่ฮะว่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับเส้นแส้นะครับก็จะอยู่ด้านในนะครับโดยฟันล็อกไว้นะครับทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งครับนะครับบิดนะครับในบางตัวนะครับมันจะหมุนได้เลยนะครับนี่ครับเช่นนี้หมุนได้เลยนะฮะในบางตัวนะครับอาจจะแข็งนิดนึงนะครับเราก็ใช้ครีมบิดนะครับนี่ครับล็อกแท่แบบนี้นะครับพอเวลาเราจะใช้งานนะครับแล้วก็บิดออกฮะเหมือนเดิมครับใช้ครีมครับในกรณีที่มันแข็งนะครับหรือว่าตัวไหนไม่แข็งเราใช้มือได้เลยครับแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติครับถ้าเราไม่เอาออกนะครับเวลาตีเสียงเพลงมันจะแป๊กแป๊กครับมันจะเสียงไม่เพราะนะครับต้องเอาออกนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สงสัยวิธีการใช้งานเรื่องต่างๆเกี่ยวกับนาฬิกาโบราณติดต่อสอบถามมาทางไลน์ของร้านได้เลยนะครับ